ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาเช่นเคยเนาะวันนี้แม่นวันจันทร์ที่29เดือน3ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีพอดีอากาศมื้อนี้อยู่ที่0องศารู้สึกว่าสโนว์สิลงมาอีกบ่จังได๋เนาะก็ถ้าเบิ่งตกก็เช่นเคยยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามมื้อเช้ามีเรื่องเล่าสุทัศน์ฟังก่อนอื่นหมดก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายอยู่ดีมีแห้งก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบพ่อท่านผู้ชมอีกครั้งนึงก็ถือว่ายังอยู่ดีมีแห้งเนาะท่านผู้ชมมานั่งกินกาแฟน้ำกันมื้อนี้ก็มีอย่างกระลมกันฟังข้าพเจ้าเป็นผู้ลมฝ่ายเดียวเนาะก็บ่เป็นหยังถือว่ามีอาหารสมองว่าสักๆยามมื้อเช้าเดินมาจิบกาแฟแล้วก็ฟังคลิปของข้าพเจ้าไปนำก็มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันของพวกเขานี่แหละข้าพเจ้าจะบ่ได้ว่าอยู่ในวงกว้างทั่วโลกเนาะคันบ่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่ามันใหญ่หลวงอีหลีก็สิบ่เว้าถึงแต่ว่าจะเว้าถึงเรื่องอนาคตก็แน่นอนเรื่องโควิดนี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาเป็นที่สุดจำนวนผู้ติดโควิดอยู่ในแคนาดาอยู่ในเควกแล้วก็อยู่ทั่วโลกต่อมาก็จะว่าถึงเรื่องท่านรองนายกกักตัวเพราะว่ามีคนในครอบครัวไปพัวพันหรือว่าใกล้ชิดกับคนที่มีพยานโควิดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าอยากเพิ่มเติมนั่นก็คือมีคนพยายามที่จะใส่เอกสารแสดงว่าตัวเองกวดพยานโควิดแล้วแต่ว่าเป็นเอกสารปลอมเพื่อจะผ่านด่านเข้ามาสู่ประเทศแคนาดาเนาะอะไรก็เบิ่งกันต่อไปก็เข้าไปเบิ่งรายละเอียดกันเลยนะท่านผู้ชมเราจะแชร์สกรีนคือดังที่เคยเห็นเป็นประจำก็เช่นเคยเนาะหน้านี้เป็นหน้าทวิตที่ข้าพเจ้ามักมาเบิ่งนั่นก็คือจำนวนผู้ติดพยานโควิดทั่วโลกเมื่อนี้นะครับเจ้าบอกจำนวนที่ทั้งหมดจะเอาว่าสปอร์ตีว่ายังแอคทีฟอยู่คือกำลังติดอยู่ณปัจจุบันนี้ทั่วโลกนี้ปัจจุบันนี้มีคนติดอยู่22,1182คนอเมริกาอยู่ที่6,989,393คนบริซินอยู่ที่1,309,448คนอินเดีย521,770คนฝรั่ง4,161,241คนรัสเซียณปัจจุบันนี้คนที่อยู่284,102คนยูเคหรือว่าอังกฤษที่อยู่41,034คนอิตาลี573,235คนสเปน 164,067 คนก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมครับเจ้าจะบ่อ่านหมดทุกประเทศก็แต่จุดสำคัญทั่วโลกนี่ณปัจจุบันนี่ติดอยู่22,1182คนบัดนี้ครับว่าเบิ่งทั่วแคนาดาเนาะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ 965,404 คนอันนี้ก็เพิ่มขึ้นและที่เซาไปแล้วก็อยู่ที่ 898,934 คนและปัจจุบันในที่ติดอยู่ปัจจุบันติดอยู่ 43,590 คนและเสียชีวิตไปทั้งหมด 22,880 คนก็ประมาณนั้นครับท่านผู้ชมบัดนี้ทำมาเบิ่งเควกเนาะเพราะว่าใกล้ตัวเข้ามาก็อยากเบิ่งรายละเอียดหน่อยนึงก็ข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวานนี้เองเนาะวันที่28จำนวนผู้ติดอันนี้อยากว่ารายละเอียดหน่อยหนึ่งเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเขาก็มีผู้ติดมาแล้วทั้งหมด 38,311 คนและติดใหม่เพิ่มอีก917คนและเสาไปแล้วหัน 289,837 คนและณปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ 7,837 คนเสียชีวิตไป 1,647 คนเมื่อวานนี้หรือว่า24ชั่วโมงผ่านมาในเสียชีวิตเพิ่ม2คนและปัจจุบันนี้มีผู้ที่ว่าติดพยานโควิดและนอนโรงหมอถือว่านัก
อยู่ที่480คนและอีกที่ว่าหุ่นแห้งเนาะคืออยู่ในห้อง ICU ก็คือ114คนท่านผู้ชมก็อยู่ในเขตอันตรายตรงนี้เนาะและนอกนั้นมาเบิ่งเมืองใหญ่ๆที่ว่าที่เราเคยเบิ่งเป็นประจำพระเจ้าจะบอกผู้ที่จำนวนติดอยู่ณปัจจุบันนี้สันสนาจำนวนที่เศร้าไปแล้วก็บอกว่าถึงและก็จำนวนที่เสียชีวิตไปก็จะบอกว่าถึงคือกันณปัจจุบันนี้อยู่ที่บ้านแซงละลัง190คนสกเนลักเซนช่าง255คนคาปิตานาโซนาหรือว่าเกเบก662คนมอริซีซังทริดเกเบก150คนเอสตรี138คนมอนทรีออล3,223คนอุตตาแวร์420คนอาบิทิบิจเมสเกแมงนี่51คนโกดนอ2คนกาสเปซีเอเอลเดมัตแลนนี่2คนซูเจอปาลาช289คนลาวาล813คนลาโนเจีย361คนโลลังจี364คนมงเตริจีส917คนก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมอันนี้มันพวกที่ว่ากำลังติดอยู่ณปัจจุบันนี้และอีกหน้าหนึ่งที่ว่าเขาขาดบ่ได้นั่นก็คือจำนวนผู้ที่ได้ซักยาวัคซีนกันโควิดไปแล้วท่านผู้ชมก็อยู่ที่ทั่วแคนาดานี่5,113,965คนและเกเบกเฮาซักวัคซีนไปแล้ว1,222,884 คนหมายถึงว่าเกเบกเฮาซักไป 7.25% แล้วและทั่วแคนาดาซักไป 6.85% ของประชากรประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมอีกหน้าหนึ่งที่เขาจะอยากให้ท่านเบิ่งก็คือเกณฑ์พิกัดอายุคนที่ได้ไปซักวัคซีนได้นั่นก็ยังอยู่คือเก่านะท่านผู้ชมมอร์เรียนก็60ปีขึ้นไปและกวดนอก60ปีขึ้นไปและนอกนั่นก็65ปีขึ้นไปท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นโอเคอีกเรื่องนึงนะท่านผู้ชมที่ลมที่มาลมสุดท่านฟังในซัมเมอร์นี้ก็คือตามข่าวของ Global News เมื่อวานนี้เนาะท่านรายงานว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าด้วยความมั่นคงของแขวงเควเบกคือท่านนางชันเวียบกินบุกถูกกักตัวเพราะว่าสามีของนางได้ไปใกล้ชิดกับผู้ติดพยาธิโควิด-19นางได้แจ้งข่าวของนางผ่าน Twitter เมื่อวานนี้ก็ว่านางจะต้องได้กักตัวเพราะพ่อเล็กน้อยได้ไปใกล้ชิดกับผู้ติดพยาธิโควิด-19อันนี้เพื่อปฏิบัติตามทิศทางของสาธารณสุขได้บ่งไว้นางจะกักตัวจนกว่าจะพบว่าสามีของนางจะกวดบกบ่มีเสื้อพยาธินี่อย่างน้อย2เทื่อท่านว่าอันนี้ก็เพื่อความแน่นอนท่านผู้ชมนี่เป็นข่าวหนึ่งที่ว่าพาดหัวข่าวไปเมื่อวานนี้ก็เลยเก็บมาเล่าสู่ท่านฟังผู้ท้าหอนั่นนี่ก็คือว่าท่านจะเป็นยังก็ตามเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าปฏิบัติตามกฎของสาธารณสุขโดยส่วนรวมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ว่าในเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้ใกล้ชิดกับคนที่มีพยาธิโควิดจะต้องได้กักตัวเพื่อความปลอดภัยตัวเองและก็คนอ้อมข้างเพราะฉะนั้นนางจะคอยได้กักตัวอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พวกเขาก็ควรปฏิบัติตามกันและอีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมนั้นก็คือมีผู้ลักลอบเข้าชายแดนหรือว่ามีผู้ลักลอบเข้าประเทศแคนาดาโดยใช้เอกสารการตรวจโควิด-19ปลอมก็ตามการให้การของเจ้าหน้าที่ CBSA เนาะ CBSA ก็คือ Canada Border Service Agency เนาะซึ่งจะแปลว่าคณะกวดกาด่านชายแดนของประเทศแคนาดาก็ว่าได้แจ้งต่อ CCTV เมื่อวานนี้มีผู้พยายามใส่เอกสารการกวดพยาธิโควิด-19ปลอมเพื่อใส่ยังยืนว่ามีการกวดโควิดแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนาะพนักงาน CBSA นี่ก็สามารถdetect หรือว่าสามารถรู้ได้และก็มีการจับกลุ่มกันเพราะการล่วงละเมิดกฎหมายว่าด้วยการกักตัวนี่ก็มีมาตรการในการลงโทษก็คือจะถือขังคุก6เดือนหรือว่าใหม่ $750,000 ดอลลาร์จะนั้นก็ตามนะผ่านมาก็มีผู้ให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีถ้าไล่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วท่านว่าผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศโดยทางยนต์หันมาถึงให้ความร่วมมือ 99.8% จะผู้ที่เดินทางเข้าทางพื้นดินก็ 99.74% ก็หมายถึงว่าได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีว่าสัญชาติแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ว่าพยายามลักลอบพยายามใส่เอกสารปลอมอันนี้ก็ถูกจับไปก็ถูกปรับใหม่และไต่โทษตามหลักการ
เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ว่าถึงการสมเทียบรองแขวงเควเบกกับประเทศลาวน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างก็บ่ละเอียดมื้อนี้ครับเจ้าจะเว้าสู่ท่านฟังอีกเทื่อนึงก็สั้นๆเนาะท่านผู้ชมแขวงเควเบกกับประเทศลาวและกับประเทศแคนาดาเขาจะมาสมเทียบว่าความใหญ่ของประเทศเพื่อว่าจะได้นึกภาพออกว่าเป็นใหญ่ต้องเอาเควเบกไปสมเทียบกับประเทศลาวเพราะมันสองประเทศนี่เนาะข้าจะเว้าก็มีบุญคุณหรือว่าประเทศหนึ่งฮะเป็นประเทศที่เกิดใหญ่มาและอีกประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศที่ให้ที่พึ่งพาอาศัยเลี้ยงสิ่งเลี้ยงครอบครัวซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็มีบุญคุณอย่างหลวงหลายเนาะท่านผู้ชมครับจะมาถึงประเทศแคนาดาและประเทศลาวและก็คันว่าแขวงก็คือแขวงเควเบกนี่เองเนาะผู้นำของแขวงเควเบกก็คือข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วเนาะท่านที่จะเอิ้นท่านว่าท่านเจ้าแขวงแต่ว่าพวกเขาเอิ้นว่าท่านนายกก็หมายถึงประเทศแคนาดานอกจากนายกของประเทศแล้วก็ยังมีนายกของแขวงเนาะหรือ Premier Minister หรือ Prime Minister และอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเนื้อที่ของแขวงเควเบกหันมีอยู่ 1,542,056 ตารางกิโลเมตรประชากรอยู่ที่ 8,421,698 คนวันนี้มาเบิ่งประเทศลาวประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 237,955 ตารางกิโลเมตรประชากรอยู่ที่ 7,124,205 คนวันนี้มาเบิ่งประเทศแคนาดาประเทศแคนาดามีเนื้อที่ทั้งหมด 9.98 ล้านตารางกิโลเมตรประชากรอยู่ที่ 37.59 ล้านคนเอามาสมเทียบให้ท่านรู้ว่าความใหญ่ความน้อยของประเทศลาวและประเทศแคนาดาและแขวงเควเบกให้ท่านรู้เพราะว่าครับจะเว้าสมเทียบกันอยู่เสมอแคนาดาและประเทศลาวให้ท่านฟังอยู่เป็นประจำก็เลยให้นึกภาพออกว่าความใหญ่ความน้อยของประเทศเป็นยังไงสถิตินี่แม่นนาเพิ่นเฮ็ดกันอยู่ปีกายปีก่อนเนาะปี2019ก็ยังถือว่าข้อมูลที่ว่าใหม่อยู่ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมมาวันนี้รายการคลิปสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow อยู่ใน YouTube อยู่ที่สมพรสมบัติแก้วเนาะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยขอขอบใจอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล